สวัสดีครับเพื่อนๆก็วันนี้มารีวิวตัวของแถมเล็กๆน้อยๆที่บางทีเราไม่คิดว่ามันจะมีราคานะฮะก็อันนี้เนี่ยจะเป็นของแถมที่อะไรอ่ะพูดง่ายๆคนส่วนใหญ่จะคือพยายามเพื่อที่จะให้ได้มาแล้วแหละแต่พอมันของมาถึงมือแล้วเนี่ยมันยังไงอะไม่รักษานะครับแล้วพอเวลาผ่านการเวลาผ่านไปปุ๊บนานไปก็กลับมาหาดูเฮ้ยหายแล้วว่ะนะครับก็จะเป็นของแถมในคลิปวันนี้เลยละกันเอ้ยของแถมที่ผมทำรีวิวในวันนี้เลยละกันเพราะว่าอะไรเพราะพอดีเพิ่งมีน้องเข้ามาขอยืมรูปรูปของผมไปหานะครับตั้งราคาแบบหรือโหดมากอ่ะตั้งรับบอกเลยแล้วกันราคาชิ้นนี้นะอันนี้เนี่ยเป็นของแถมของพวงกุญแจของแถมถ้าเกิดคุณซื้อเล่ม1หรือเล่ม2นะตอนพรีออเดอร์กับสยามอินเตอร์เนี่ยจะเป็นของแถมของการ์ตูนเรื่องปรสิตเนาะตัว Perfect Edition ที่เป็นปก3ชั้นนะครับน้องก็ตั้งรับ 1,000 บาทอ่ะตั้งมา2วันแล้วยังไม่ได้เลยผมก็บอกบ้าไปแล้วนี่นะฮะที่จะถือว่าของแท้แน่นอนมันต้องมีคำว่าอย่างที่ทุกอันผมเน้นนะมันจะเขียนบอกว่า not for sale not for sale เนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าเจ้าของลิขสิทธิ์เขาซื้อมาจำนวนจำกัดจากต้นสังกัดแล้วก็ทำออกมาแจกตามจำนวนที่เขามีสิทธิ์แจกเท่านั้นนะครับไม่ได้ทำออกมาทำเยอะๆเพื่อจะมาขายทุกคนดังนั้นเนี่ยถ้าอันไหนที่เพื่อนๆมีถ้าว่าจะเป็นอะไรก็ตามอ่ะโปสการ์ดบ้างสติกเกอร์ติดบัตรอะไรทุกอันอ่ะสังเกตดูมันจะมีอยู่เขียนบอกว่า not for sale นะอันนั้นน่ะคือความหมายของ not for sale ว่ามันจะเป็นสิ่งที่เป็น limited สำหรับนักสะสมจริงๆนะครับก็เนี่ยเดี๋ยวผมก็เล่าต่อก็คือเขาน้องเขาตั้ง 1,000 บาทยังไม่มาเลยอ่ะผมเป็นคือถ้าเกิดคุณไม่สะสมจริงๆแล้วคุณยังมีอยู่เนี่ยคือสั่นอ่ะสั่นแบบจะออกจะไปอ่ะเนาะ ก็เป็นอะไรแปลกใจผมก็สรุปในตัวเองเท่าที่ถามดูว่าเอ้ยถามพ่อค้าไปดูว่าทำไมคุณไม่มาขายล่ะนี่เนี่ยสรุปคือทุกคนไม่มีมันเป็นของธรรมดาที่ให้เขาไปแล้วบ้างหรือขายไปแล้วบ้างหรือทำหายไปแล้วบ้างก็คือมันทำให้คิดของเล็กๆน้อยๆแบบนี้อะไรนะครับมันเนื่องด้วยถ้าเป็นสายสะสมจริงทุกคนเนี่ยอยากจะได้มาเพื่อเติมความ complete เพื่อเติมความครบถ้วนของสิ่งที่เราสะสมถูกไหมครับนะพอยิ่งเวลาผ่านนานไปเนี่ยของที่มันแน่นอนมันต้องเป็นของที่มันเป็นของลิขสิทธิ์ใช่ไหมครับของลิขสิทธิ์ถ้ายิ่งถ้าเป็นของไทยด้วยกันแล้วเนี่ยราคาจะยิ่งแพงนะครับเดี๋ยวผมจะแตะตรงนั้นนิดนึงคืออย่างเนี่ยของไทยนะฮะของญี่ปุ่นของไทยเนี่ยจะราคาสูงมากเพราะของญี่ปุ่นเนี่ยเนื่องด้วยเนี่ยหนึ่งมันเป็นของในต่างประเทศคนที่จะเก็บก็ไม่ได้เยอะแล้วก็ราคาเนี่ยมันก็ไม่ได้ขึ้นมันก็เพราะของญี่ปุ่นมันก็มีการซื้อขายตลอดเวลาแต่ไม่มีคนมาแย่งซื้อนึกออกไหมครับอย่างตัวเนี้ยของลิขสิทธิ์การ์ตูนที่ผมรักที่สุดนะโคทาโร่ก็ไม่กี่บาทเนี่ยหลักร้อยสองร้อยก็คุณก็ซื้อได้นะถ้าหาได้อยู่มันก็พอเก่าก็อาจจะหายากนิดนึงก็ไม่แปลกใจแต่ประเด็นก็คือราคามันไม่กระโดดอะนึกออกไหมครับไม่เหมือนกับของลิขสิทธิ์ของไทยเองที่ว่ามาแจกคนไทยก็จะแย่งหาการให้ราคาที่สูงกว่านะครับก็อันนี้ตรงนี้จริงๆก็คือ3ชิ้นหลักๆที่ว่าเป็นพรีเมียมที่ว่าคนเขาจะทำลืมทำหายกันซึ่งไปไปมาก็จะทำให้ราคาเนี่ยมันสูงมากมากนะสูงมากๆอันนี้อย่างที่บอกตอนนี้ตั้งรับ 1,000 ไม่มีใครเอามาขายนะนะฮะอันนี้พวงกุญแจของค่ายสยามเรื่องปรสิตนะครับอีกอันหนึ่งเนี่ยที่คุณจะแทบจะไม่เห็นเลยเนี่ยนี่คืออะไรมันดูโง่ๆเงี้ยมันคือแ
เขาเรียกอันนี้เลยเป็นพินอ่ะพินอ่ะเข็มกัดเข็มกัดติดอะไรก็ตามติดท่งติดเสื้อของลักพิมพ์แถมมากับอะไรอันนี้แถมมากับกล่องลิมิเต็ดจุนจินะฮะเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นกล่องไม้ใช่ไหมฮะกล่องไม้ที่ใส่จุนจิสิบเล่มจบนั่นน่ะนะครับแต่ไม่ใช่กล่องไม้ที่มาขายรอบสองนะครับอันนี้แถมกับกล่องไม้รุ่นแรกที่มีตาของลักพิมพ์เท่านั้นที่ข้างหลังกล่องจะมีรันนัมเบอร์ไว้ว่างๆถ้าผมมีโอกาสผมจะรื้อตู้แล้วเอาชุดจุนจิเหล่านั้นออกมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูนะข้างหลังกล่องจะมีรันนัมเบอร์กี่ร้อยก็ตามอ่ะ4 5 100 600 700ก็ตามที่เขาทำตอนนั้นซึ่งราคาของกล่องที่มีรันนัมเบอร์จะคนละเรื่องกับกล่องไม้ที่มาทำขายรอบ2นะคนละเรื่องเลยคือมันคนละเรื่องเลยอันนั้นเป็น not for sale นะครับก็โอเคกับก็เข็มกัดอันนี้เนี่ยจะแถมกับมากับกล่องอันนั้นเท่านั้นกล่องไม้พิเศษอันนั้นพร้อมกับโปสการ์ดโปสเตอร์อันนึงกับแผ่นติดหลังกล่องนะครับก็นี่แหละฮะตัวนี้เนี่ยถ้าถามผมว่าอันไหนแพงที่สุดในทั้งหมดนี้ตัวนี้นะเพราะอะไรเพราะก่อนอื่นเวลาคนขายเนี่ยขายกล่องไม้รุ่นพิเศษรุ่นแพงตัวนั้นน่ะกล่องไม้รุ่นลานัมเบอร์ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีจะมีไม่ครบบ้างขายแต่กล่องไม้ครับไอ้เนี่ยหายไปแล้วดังนั้นถ้าคุณสายสะสมโหดๆแล้วคุณต้องการความคอมพลีทของชิ้นนั้นๆ นะครับของผมก็ได้มาไม่มีนะผมได้มาไม่มีผมต้องมานั่งหาซื้อเอาตามทีหลังต้องมีคนเอามาเสนอราคาทีหลังซึ่งราคาตอนเมื่อหลาย 5-6 ปี7ปีที่แล้วอ่ะก็เอาเรื่องอยู่อันนี้รู้สึกผมจะได้มาทั้งชุดตอนนั้นประมาณ6ไอตัวแค่นี้แหละเนี่ยแค่นี้แหละน่าจะ 6-700 เมื่อ 4-5 ปีที่แล้วซึ่งมันไม่มีอีกแล้วเอาจริงก็ใครเพื่อนๆใครเคยเห็นมาคนเอาตัวนี้มาขายบ้างไม่มีนะถ้าคุณจะเอาความคอมพลีทเนี่ยสายสะสมมันก็ต้องหานะฮะซึ่งผมบอกเลยถ้าให้ผมเรียงราคาเองนะเรียงราคาเองแน่นอนราคาน้อยสุดเลยก็ไม่ได้แปลว่ามันด้อยกว่านะแต่แค่ตามถ้าราคาตลาดเลยก็ของญี่ปุ่นน้อยสุดถูกไหมครับของแพงที่สุดก็ควรจะเป็นอันนี้เพราะมันเก่าสุดและหายากที่สุดนะครับไม่มีตัวนี้กล่องลันนัมเบอร์คุณก็จะอ่ะเฮ้ยมันขาดแล้วมันก็จะเป็นลูกดอกปักอกอยู่ว่ามันยังไม่ครบเวลาคุณพูดก็ต้องบอกเออมันยังไม่ครบนะครับอันที่สองก็จะเป็นตัวราคาตลาดนะตอนนี้ก็ผมก็ต้องให้ตัวนี้เพราะถ้า 1,000 ยังไม่ออกคุณก็มันก็มือมากแล้วล่ะเนี่ยนะอันที่สามอันนี้ใหม่สุดนะของแมชเลยอันนี้ของสยามใช่ไหมฮะอันนี้ของลักอันนี้ของเนชั่นนะแมชเลยก็เป็นการ์ตูนที่น่าอ่านมากแล้วก็ทางมากคือผมอยู่ในคิวแล้วล่ะคิดว่าเป็นสายที่ผมชอบว่าผมชอบ One Punch Man ไซตามะนะอันนี้ก็จะเป็นแนวเหมือนกันแต่ว่าในทางตรงกันข้ามนะในโลกเวทมนต์ซึ่งเอาจริงๆเข้าในความหายากในความยากที่จะได้มาเลยดีกว่าด้วยถ้าเกิดเราไม่พูดถึงความเก่าความอะไรนะอันนี้เนี่ยยากสุดนะซึ่งอนาคตถ้าเกิดการ์ตูนเรื่องนี้มันดังแล้วมันกลายเป็นของสะสมประเด็นคือถ้ามันมาจากค่ายเนชั่นเนี่ยมันจะเป็นของสะสมที่ค่อนข้างยากมากเพราะว่าเนชั่นผลิตออกมาเยอะนะซึ่งดีกับคนอ่านใช่ไหมฮะคนอ่านเนี่ยใครจะซื้อเมื่อไหร่ก็ซื้อได้คือของมันไม่หมดอ่ะมันเหลือตลอดเวลามีให้ซื้ออ่านตลอดแต่ประเด็นก็คือถ้าเป็นสายสะสมเนี่ยก็บางคนก็จะยังไม่เก็บอย่างผมก็เก็บมาคือเราชอบแต่เพื่อความคอมพลีทเนี่ยอย่างเรื่องเนี้ยคุณก็ต้องมีอันนี้แล้วอันเนี้ยได้ยากมากที่สุดนะเพราะว่าอะไรเพราะคุณต้องซื้อเล่มนะฮะจำไม่ได้ว่าคุณต้องซื้อกี่เล่มแล้วแต่ละเล่มเนี่ยก็จะมีเป็น QR หรือเป็นอะไรสักอย่างให้คุณไปสแกนเพื่อที่จะเข้าแอปหรือคือ register กับทางเนชั่นว่าคุณซื้อมาเรื่อยๆต้องซื้อครบประมาณ 4-5 เล่มอะถ้าผมจำไม่ผิดอะนะในแอปต้องโอ้โหมันยุ่งยากคือคนแก่อย่างผมเนี่ยแบบ forget it 1เราไม่ได้แกะอ่านนะเราซื้อมาเราไม่มีเวลาอ่านเราไม่ได้แกะอ่านพออ่านเสร็จปุ๊บคุณต้องไปทำรีจิสเตอร์ดูนี่นั่นโอ้ฟังผมก็ปวดหัวแล้วเออโอเคกูไม่ทำก็ไปเสี่ยงดวงเอาว่าเผื่อจะมีคนออกมาขายก็มีคนออกมาขายจริงๆโชคดีผมก็ซื้อตัวนี้มาเพราะว่าคือมันหาขั้นตอนมันยุ่งอะ
นึกออกไหมฮะคุณต้องซื้อคุณต้องทำรีจิสเตอร์กับเพจนู่นนี่นั่นแล้วคุณต้องซื้อตั้งกี่เล่มประกอบกันซีรีส์กว่าคุณจะแลกรับไอ้พวงกุญแจอันนี้มานะครับก็เพื่อสรุปโชคดีว่ามีน้องออกมาวางขายรู้สึกจะ300 กว่าบาทผมรีบคว้าเลยจบคือความพยายามต้องให้ราคาในความพยายามเขานะครับซึ่งอันนี้ยากสุดอันนี้แถมฟรีกับหนังสือคุณซื้อคุณก็ได้อันนี้คุณกล่องกับอาศัยว่ามันเก่าหน่อยแต่คุณซื้อคุณก็ได้สมัยก่อนอันนี้เนี่ยซื้อธรรมดาไม่ได้คุณต้องมานั่งทำนู่นนี่นั่นคือความพยายามมันสูงมากคือถ้าในระยะยาวนะสายสมเราพูดกันระหว่างแบบ5 ปี 10 ปีเนี่ยตัวนี้จริงๆก็ควรจะราคาสูงกว่านะครับแต่ด้วยอายุมันอ่ะมันก็เลยทำให้พี่ๆเขาแพงกว่าหน่อยนึงนะครับด้วยความหายากและด้วยอะไรอ่ะความขลังกับความนิยมของเรื่องของเรื่องนั้นๆนะฮะแน่นอนอันนี้ของจุนจิใช่ไหมฮะฐานลูกค้าเขาก็มีอันนี้เนี่ยลูกค้าค่อนข้างจะเจาะจงนิดนึงนะปรสิตใครชอบอ่านนะเด็กสมัยใหม่อ่านน้อยมากมีคนรุ่นผมอ่านแต่ผมจะบอกเลยว่าปรสิตนี้เป็นหนึ่งในไม่กี่เรื่องที่ผมอ่านแล้วมันดีจริงๆนะครับเป็นปรัชญาเป็นการ์ตูนที่ซับซ้อนและการ์ตูนที่อธิบายถึงเบื้องลึกจิตใจของมนุษย์มองในมุมจากคนที่มาจากมนุษย์ที่มาสิ่งมีชีวิตที่มาจากต่างโลกฮะผู้แค่นี้ก็น่าฟังอ่านแล้วใช่ปะมันเจ๋งครับปรสิตนะปรสิตเนี่ยนะครับซึ่งมีทั้งมังงะมีทั้งเมะอาจจะไม่เหมือนมังงะทีเดียวนะฮะก็อยากให้เพื่อนๆอ่านเพราะผมอ่านแล้วมันดีมากเนาะก็เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนี่คือของแถมที่ไม่คิดว่าจะมีราคาแต่กลับกลายมาเป็นมีราคาสูงมากเพราะคนสะสมเอาไปควบรวมกับชุดที่เขามีเพื่อความคอมพลีทของสิ่งสะสมนั้นๆนะครับ